ผมวันนี้นี่ถือว่าเป็นวันที่หนักทั้งอกหนักทั้งใจครับเพราะว่ามงกุฎของน้องย่าที่สวมอยู่บนหัวนะฮะนี่ก็ราคาแบบว่า200 ล้านนะครับแล้วก็ชุดที่ผมใส่อยู่นี่เป็นชุดที่เป็นทองคำหมดเลยเป็นชุดเหมือนกับจักรพรรดินะราคา50 ล้านบาทก็ถือว่าแบบว่าไอ้น้ำหนักยังไม่เท่าไหร่ฮะแต่ก็ไอ้กังวลใจมากกว่ากลัวจะแบบไปทำเขาเป็นรอยหรือว่าขูดอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าตื่นเต้นดีครับมีโอกาสที่ใส่ชุดแบบว่าแปลกๆนี้แพงๆก็ถือว่าตื่นเต้นดีแล้วเด็กน้ำหนัก20 กิโลหนัก20 กิโลฮะใส่มาชั่วโมงครึ่งแล้วครับพี่ แต่ว่ายังโชคดีฮะยังหนุ่มยังแน่นอยู่ครับเฮ้ย วันนี้ตื่นเต้นมากเลยครับเพราะว่าวันนี้เหมือนได้แบบออกมาเป็นนางพญาเป็นหงใช่ค่ะก็ต้องแบบมีมาดหน่อยวันนี้แล้วด้วยชุดมันหนักมากก็ไอ้มงกุฎอันนี้มันใส่แล้วตื่นเต้นมากเลยค่ะคือมันมูลค่า200 ล้านคือทำงานยังไงหนูไม่สามารถจ่ายเงินคืนเขาถ้าหนูทำหล่นหรืออะไรมีค่ะแต่ก็เป็นงานที่อลังการมากเลยค่ะถือว่าเป็นการเปิดตัวสวัสดีปีใหม่ของจุจีนะจากทางพารากอนนั่นเองใช่ครับใช่ครับใช่จริงๆตื่นเต้นเพราะด้วยชุดมากกว่าด้วยคอสตูมมากกว่ามันเลยทำให้แบบว่าดูแบบเฮ้ยกังวลหรือว่าเราทำอะไรผิดพลาดไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยกลัวแบบไปทำอะไรหลุดของเขาอย่างเงี้ยกังวลตรงนี้มากกว่าวันนี้หนูตื่นเต้นเพราะว่าหนูมีบอดี้การ์ดชื่อว่าพี่เลค่ะ พี่เลไปกับหนูทุกที่ค่ะเพราะว่าวันนี้หนูแพงเหลือเกิน ใช่ค่ะ บอดี้การ์ดเต็มจริงๆแล้วก็ผมว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนก็ค่อนข้างจะแน่นแฟ้งอยู่แล้วนะเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็ทุกวันนี้คนเราก็แบบบางทีก็เป็นเซี่ยวจีนบ้างอะไรจีนบ้างแต่ว่าก็ยังไงก็ถือว่าเป็นคนไทยกันทุกคนนะยังไงก็อยากจะสวัสดีปีใหม่นะครับผมจุดจีนนะครับปีใหม่จีนก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากแล้วกันครับผมซินเจวี่ซินนี่ฮั่วชัยครับผมถึงแม้หนูจะเป็นลูกครึ่งไทยฝรั่งนะคะแต่หนูก็เป็นคนที่ชอบเทศกาลจุดจีนมากค่ะมันเป็นอะไรที่สวยงามแล้วแบบคืออาหารอร่อยชอบก็รู้สึกดีมากเลยค่ะวันนี้ได้มาเหมือนแบบเปิดตัวว้าวเปิดตัวแบบวันตรุษจีนก็ขออวยพรด้วยเช่นกันค่ะขอให้ปีนี้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงขอให้เฮงๆๆค่ะถึงไม่มีเชื้อจีนถ้ามีคนให้อั่งเปานี่ก็ไม่ปฏิเสธยายาได้ให้อั่งเปาหน่อยเค้าไม่ปฏิเสธค่ะยินดีค่ะอั่งเปายังเลยครับผมว่าคนแรกที่ผมต้องได้ก็คือแม่ครับผมต้องขออั่งเปาจากแม่ก่อนเลยขออั่งเปาหน่อยค่ะได้อยู่แล้วถ้าพูดถึงจุดนี้จะนึกถึงอะไรเป็นอันดับแรกคะสีแดงครับสีแดงประทัดใช่ประทัดนึกถึงประทัดนึกถึงจุดนี้เราจะนึกถึงเสียงแบบปัง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 แล้วก็สิงโตชัดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็การรวมตัวรวมญาติกันของครอบครัวจะครอบครัวจีนใหญ่หรือว่าจะเป็นครอบครัวแบบว่าครอบครัวใหญ่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะฮะโอ้รอยฝันตะวันเดือดยังไม่เปิดกล้องเลยครับใช่ก็น่าจะสักประมาณมีนาปลายมีนาหรือว่าต้นเมษาฟิตติ้งมีนาใช่ก็ถือว่าอยากทุกคนคอยติดตามดูแล้วกันว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงหรือว่าฟิตติ้งเป็นยังไงเสื้อผ้าเป็นยังไงหรือว่าบทเป็นยังไงก็อยากให้ฝากทุกคนให้ติดตามด้วยแล้วกันเล่นเป็นอะไรเหรอน่าจะเป็นริวใช่ไหมเป็นริวยังเลยครับยังเลยครับมายูมิใช่ค่ะรับบทเป็นมายูมิค่ะก็อาจจะแบบไปโผล่บ้างในเรื่องแรกแต่จริงๆแล้วของเรื่องนี้ย่าจะเป็นรอยสันตะวันเดือนซึ่งเป็นเรื่องที่สองโอ้ยเป็นแบบหนังเป็นอะไรครับสตอรี่ไลน์จะเป็นอะไรที่เกี่ยวกับความรักแล้วก็แบบความรักที่แบบใหญ่โตมากซึ่งเราแบบสามารถทำทุกอย่างเพื่อความรักอะไรแบบนี้เขาบอกว่าตัดต้องละครสมัยแล้วเนี่ยย่าพี่ณเดชน์อ๋อผมเหรอฮะใช่ใช่ครับใช่ก็จริงๆก็ไม่ได้เพื่อละครในตรงก็คือเรายังไม่รู้ว่าละครจะอยากได้ทรงไหนแน่ชัดแต่ว่าเราก็ตัดไปเปลี่ยนลุคตัวเองอะไรอย่างเงี้ยบ้างแล้วก็ถามพี่จ๋าพี่จ๋าชอบมั้ยพี่จ๋าก็คงชอบอยู่อะไรเงี้ยมั้งนะชอบมั้ยชอบคือวันก่อนไปงานอะไรนะคะเปิดตัวมายาตะวันถามพี่จ๋าว่าย่าขอถ่ายผมด้วยได้มั้ยคะชอบมันเท่ดีโอ้
น่าจะสักปีหน้าเลยครับปีหน้าเลยน่าจะปีหน้าเลยใช่ใช่ยังไม่แน่ใจเลยครับก็เดี๋ยวผมน่าจะรอสักช่วงประมาณเป็นกฐินไปแต่ยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นกฐินที่ไหนใช่ก็เดี๋ยวชวนกันไปไหนคนลงในเขามองว่าจริงๆแล้วเราแอบซุ่มคบกันจริงๆโอ้ไม่ถ้าคบกันก็คบกันเลยครับไม่ซุ่มหรอครับพี่ใช่ครับผมคือมันก็เป็นคําเมาเหมือนเดิมอ่ะค่ะก็มันก็ถือว่าเป็นกระแสจากละครที่กําลังจะเปิดมากกว่าจริงๆก็ไม่มีอะไรมันก็เป็นอย่างนี้มา3ปีแล้วมั้งผมจําได้พี่ก็อยู่ๆกันเงี้ยก็ถ้าดีครับถ้ายังมีงานอยู่ตอนนั้นนะฮะไม่เบื่อว่าธรรมดานะใช่ค่ะด้วยการที่ทำงานด้วยกันบ่อยเลยคนอาจจะแบบติดตาจะมีโอกาสได้จากนี้ไม่รู้ตอนนี้ก็ไปดูในละครนะคะผู้รักในละครใช่ครับผมครับคุณแม่เดนเลยค่ะว่าเดี๋ยวจะมีคู่กรรมออกแล้วบอกว่าต้องรับบทเป็นคนญี่ปุ่นด้วยบอกว่าเราได้เรียนรู้อะไรกับคนญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นหรือเปล่าจริงๆแล้วถามว่าเวลาจริงๆที่เราไปทำความรู้จักกับคนญี่ปุ่นจริงๆอ่ะถือว่าน้อยมากเพราะว่าด้วยงานด้วยหลายๆอย่างด้วยทำให้แบบว่าการที่เราจะสัมผัสถึงวัฒนธรรมหรือว่าลักษณะพฤติกรรมของคนญี่ปุ่นเนี่ยมันน้อยลงแต่ว่าเราก็อาศัยดูจากพี่เทรนเนอร์ที่เขามาเป็นครูฝึกภาษาญี่ปุ่นให้ที่กองหรือบางทีก็ชวนเขาไปกินข้าวไปนู่นไปนี่กันก็สังเกตได้บ้างแต่บางทีของพี่ต้องใช้เวลามากหน่อยก็ยากครับยากคือคนไทยเราเนี่ยการแสดงออกหรือว่าอะไรเงี้ยมันจะน้อยกว่าคนญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นเขาจะโอเวอร์เบาๆนิดๆอะไรเงี้ยแบบโอ้ว้าอะไรว่าการแบบเก่งการกำหมัดอะไรเงี้ยมันก็จะมีแต่ว่าก็พี่เลียก็คอยดูอยู่แล้วครับก็ไม่ต้องห่วงอะไรแต่ก็ถือว่าเป็นการท้าทายดีเพราะเราต้องพูดภาษาญี่ปุ่นด้วยพูดภาษาไทยสำเนียงญี่ปุ่นด้วยก็ถือว่ายากครับยากด้วยแต่ก็ทุกอย่างก็ผ่านไปด้วยดีครับค่ะโอ้ยคือตอนหนูว่าหนูตื่นเต้นมากเลยค่ะดีพอดีแล้วตื่นเต้นค่ะอยากชมเร็วๆหล่อน้องวิชิก็น่ารักใช่ไม่ใช่ไม่รู้ว่าเดี๋ยวดูอีกทีครับคุณพ่อก็คุณพ่อตื่นเต้นกับหนังมากกว่าถามว่าคุณพ่อไม่ได้มาติวเพราะจริงๆแล้วมันเป็นคำศัพท์สมัยสงครามโลกอยู่แล้วฮะคุณพ่อพักผ่อนดีกว่าคุณพ่อหลับอะไรเงี้ยสองทุ่มยิงเก้าสิบคุณพ่อก็หลับแล้วครับผมขอบคุณครับ